คนไทยเดาในมือของคนจีนที่เขียนภาษาจีนแล้วก็คนจีนเดาในมือภาษาไทยของคนไทยใช่ไหมหัวอินเดียนตรงข้ามผู้ตรงไหมนี่เย็นริ้วไอ้อะไรริ้วเย็นหัวเขียนแบบนี้อะเจ๊เจ๋วอะไรอันนี้คือเจ๋วเจ๊ทำไมเอาคำที่แปลกที่ยากให้หัวอ่านนะซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆนี่ก็รู้จักเชียวเชียวจันก็ไม่ใช่การฟ่านเหรินฮะประตูมาอันอะไรนะการฟ่านเหรินสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเพชรวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมกันอีกแล้วจริงๆเกมครั้งนี้เราเคยเล่นไปในคลิปนี้นะคะแล้วทุกคนบอกว่าพี่เพชรขอเล่นเกมนี้อีกแต่ว่าขอเป็นคลิปเต็มๆเลยได้ไหมก็คือเกมทายเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือยังไงนะหนีบอกอธิบายไม่ถูกอ่ะก็คือคนไทยเดาในมือของคนจีนที่เขียนภาษาจีนแล้วก็คนจีนเดาในมือภาษาไทยของคนไทยใช่ไหมคนจีนอ่ะเวลาเขาเขียนลายมือของตัวเองอ่ะทุกคนมันไม่เหมือนแบบที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าคนจีนด้วยกันเองอ่านออกใช่ปะอืมใช่ค่ะแต่ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเวลาเราจดเลคเชอร์หรือจดลงในสมุดเราจดจุดๆเราอ่านกันออกใช่ปะแต่คนต่างชาติอย่างคนจีนอย่างเงี้ยเขาอ่านไม่ออกเด้อวอลืมบอกไปอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากทุกประโยคที่วอลเอามาส่งให้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นลายมือของแฟนคลับของพวกเราจริงเหรอวอลก็มีลายมือของซื่อมาฝากนะจริงเหรอเมื่อวานอ่ะบอกโพสต์ลงไปใน Facebook บอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนี้นะใครที่อยากจะส่งเข้ามาก็ส่งมาเดี๋ยวเพชรจะมาเลือกคนที่ไม่ได้ถูกเลือกไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวเพชรจะเอาให้แหวนดูหลังไมค์อีกทีโอเคเดี๋ยววอจะส่งอันแรกไปแล้วนะ อันนี้ยังง่ายอยู่วอจะเริ่มจากง่ายไปยากอะไรเป็นแฟนกันอ่ะนี่อันเนี้ยวอจัดว่ามันง่ายเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันเป็นอักษรที่มีหัวไงอะไรเป็นแฟนกันอะว่าแค่อ่านออก3คำสุดท้ายบอกให้ว่า2คำข้างหน้าเป็นชื่อคนและเป็นชื่อคนจีนด้วยซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆนี่ก็รู้จักเชียวเชียวจันก็ไม่ใช่อืมเฮ้ยข้างหลังคือคำว่าจันปัวคำแรกคือปัวใช่แล้วปอจันเป็นแฟนกันยากไหมอันนี้เราคิดว่าจริงๆเราคิดว่าไม่ยากตัวสองตัวแรกอ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยแท้ๆใช่ไหมเราเลยอ่านไม่ออกไม่ค่อยอ่านว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นชื่อคนไงบ้านหนีบ้างโอเคอะไรวะอะไรอ่ะหมอรู้จักทั้งสามตัวนี้ไหมรู้จักตั้นใช่ไหมชื่อตั้นมาใช่ค่ะตั้นขวางไม่ใช่นี่เหมือนกับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตั้นป่ายอะไรวะตั้นไปอะไรวะตั้นไปจื้อใช่ค่ะจริงๆอ่ะวอเดาตัวแรกได้มาคือคำว่าตั้นมันยังมีเขาโครงอยู่แล้วตัวที่สองอ่ะเกือบจะเดาไม่ได้แล้วแต่ตั้นถ้าคุณก็ตั้นไปตั้นไปตั้นไปอะไรได้อีกตั้นไปจื้อใช่นั่นแหละต่อไปตัวที่สองของภาษาไทยบ้างได้ค่ะส่งตัวนี้ไปเลยอันนี้วอรู้สึกว่ามันยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่ามันเริ่มไม่มีหัวแล้วน้องเขาเขียนแบบไม่มีหัวมาเจ๊เจ๋วอะไรอะไรหล่อมากอันนี้คือเจ๋วเจ๊มันเป็นชื่อคนเกาหลีอ๋ออันนั้นก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็หล่อมากหล่อวัวตายควายวัวหล่อวัวตายควายอะไรอ่ะตัวสุดท้ายคือคำว่าล้มลออกมอล้มไม่โทล้มล้มหมายความว่ายังไงล้มก็คือชวยเต่าอ๋อควายล้มควายล้มไม่ใช่ควายล้มส่วนข้างหน้าเป็นชื่อคนเขาเป็นดาราชื่อว่าแจฮยอนแจฮยอนหล่อมากหล่อวัวตายควายล้มทำไมเอาคำที่แปลกที่ยากให้หัวอ่านนะมันไม่เห็นยากเลยอ่ะของหัวนะคะช่วยอันนี้ง่ายชื่อหนีเพิงโย่的名字陈诗雨诗雨你写的太对不对看一下就看出来。ถ้าเป็นในมือผู้หญิงมันจะหวานหวานแล้วก็แบบว่าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวของหัวเข็นว่าเหมือนกับลายมือของหมอมากกว่าจริงหมอมีเพื่อนเป็นคนไต้หวันเขาอ่ะก็เคยเขียนแบบว่าฝานถี่จื้อให้หมอดูอ่ะเป็นลายมือของคนไต้หวันอ่ะหมออินเดียนตรงขั้นผู้ตรงอ่ะนี่อินเดียนตรงขั้นผู้ตรงอยู่กินอะไรอยู่อ่ะเห็นได้เหรอ
อันนี้เป็นช็อกโกแลต M&M อ๋อเมื่อนี้อยู่ปั้นหัวนี่เคยกินปล่อยอันนั้นใช่ไหมก็คือมีช็อกโกแลตเหมือนแบบเล็กๆมีสีแดงสีเหลืองใช่ไหมใช่อันนั้นแหละมันคือ M&M นี่คือหัวชอบกินช็อกโกแลตมากหัวชอบกิน M&M มากแล้วหัวรู้สึกดีใจที่เขามาสปอนเซอร์อย่างที่เพชรกินไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้ละค่ะ M&M Block ออกมาความช็อกโกแลตแล้วทุกคนหอมหวานแล้วมันก็เนียนแล้วมันก็นุ่มมากแล้วด้วยความที่เขามีอัลมอนด์ด้วยค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้มีความกรุบกรอบแบบกินแล้วแฮปปี้มากอันนี้คือโปรดักต์ใหม่เหรอไม่เคยกิน M&M ปกติ M&M มันจะเป็นเม็ดใช่ป่ะเขาเรียกว่าเชลคอลิโตใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาออกมาแบบเป็นแท่งแล้วนะมีช็อกโกแลตแล้วก็มี M&M อยู่ข้างในเขาไม่ได้มีแค่รสอัลมอนด์อย่างเดียวนะคะทุกคนนี่เลยเขายังมีอีก2รสชาติด้วยกันนะคะก็คือนี่มีแบบคริสปี้นะคะแล้วก็เป็นมิลค์ช็อกโกแลตด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เพชรบอกไปเป็นอัลมอนด์นะคะตัวออกใหม่เลยถูกใจคนที่ชอบกินทั้งช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์อย่างพวกเราแน่นอนค่ะเวลาที่ดูหนังเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมกับเพื่อนอะถ้าได้กินช็อกโกแลตจะทำให้มันสนุกมากขึ้นเลยเนาะอย่างตอนนี้ที่วอลแบบว่าเล่นเกมไทยลายมือกับหนีแล้วก็กินช็อกโกแลตไปด้วยปกติความแฮปปี้เนี่ยคูณ10อยู่แล้วพอกินเข้าไปฉันแบบคูณ100ไปเลยจ้าทุกคนนะคะสามารถซื้อ M&M Block แบบที่เพชรทานอยู่ตอนนี้นะคะในที่ 7-Eleven เลยนะคะเขายังมีแบบแท่งใหญ่ด้วยนะคะทุกคนยังมีอีกหลายรสชาติยังไงก็ไปลองหามาทานดูได้นะถ้าเป็นแท่งใหญ่เนี่ยหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะคะยังไงลองหาซื้อมาทานกันดูนะอร่อยมากเลยมาต่อกันดีกว่ากับอันถัดไปในภาษาไทยอันนี้เป็นคำศัพท์คำเดียวกว่าคิดว่าถ้าเป็นคำเดียวมันอาจจะยากเพราะว่ามันไม่มีบริบทมาช่วยแค่นี้ก็ไม่ออกแล้วอะลับลับอะไรอะไม่ใช่คำว่าลับเลยลบไม่หายไม่หายกว่าไม่ออกอะตัวแรกมันคือผอพึ่งผอรออีต่อเต่าผลิต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 ตัวที่สองเป็นพอสัมเภาไม่หันอากาศนอนเนนทอนางบนโทกาลันไม่รู้โอเคตัวแรกมันอาจจะยากนี่ลองอ่านตัวข้างหลังดีกว่าตัวข้างหลังที่ข้างหลังลูกน้ำอ่ะสออะบอสับจริงหรือบอชื่อสับมันคือสออีนอสินอันนี้คือนอเหรอใช่สินค้าถูกต้องสินค้าฉันทินอ่ะยากใช่นี่มันเริ่มยากขึ้นแล้วไงนี่อ่ะถัดไปฟังหัวเหรอมันเป็นคำที่แบบฮอตในปีนี้เพจส่งไปแล้วอุ้ยว่ารู้ไทยเจนตันแล้วนี่我们上次你给我写的那个还是更难นะอันนี้อ่านว่าการฟ้านเรนฮะไม่对吗อ่านอะไรนะการฟ้านเรนไม่ใช่มันคือคำกริยาคำแรกอ่านว่ายังไงการฟ้านเรนการฟ้านนั้นหมายความว่าเข้าสวยกับคนอะคือว่าเหมือนเคยได้ยินคำนี้มาการฟันเหรินน่ะคุณชื่อ有这个词吗อ่ะงั้นนี่อธิบายสิว่าการฟันเหรินแปลว่าอะไรหมายความว่าคุณที่แบบว่ารีบไปกินข้าวอ่ะเช่นเราเรียนเป็นคลาสสุดท้ายนักเรียนก็จะแบบรีบไปกินข้าวแบบเนี้ยคําว่าหัวชื่อการฟันเหรินแบบเนี้ยใช่แล้วหัวนึกออกแล้วหัวเคยจําได้ว่าเคยมีคนบอกว่ามันมีคําว่าการฟันเหรินหมายถึงว่าคนที่กินแต่ข้าวไม่กินทางปูเคอทางอย่างเงี้ยคุณชื่อ这个意思吗ไม่ใช่是哦แต่เคยมีคนบอกว่าการฟ้านเหรินคือ读作干饭人只吃饭不喝汤哦จริงๆการฟ้านเหรินไม่ใช่การฟ้านเหรินว่าการฟ้านเหรินจริงๆนี่เคยมีคนบอกว่าอย่างเงี้ยเขาแบบล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้โอเคมาที่อันสุดท้ายในภาษาไทยแล้วถ้าเธอชอบอะไรทออะไรอ่ะไม่ใช่ทออะไรไม่ออกแต่นี่มาถูกแล้วนะถ้าเธอชอบคนแล้วอะไรต่ออันนี้คือรอเรือเหรอไม่ใช่รอเรือถูกแล้วตัวละรอเรือชอบคนร้ายไม่ใช่คนร้ายใครจะชอบคนร้ายนี่รอเรือวอแหวนยอยักษ์รอเรือวอแหวนยอยักษ์ด้วยรวยรวยรวยโยดเฉียนด้วยถ้าเธอชอบคนรวยรอเราถูหน่วยหน่วย
ไม่ใช่หอหีบวแหวนยอยักษ์หอหีบอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อรอเราถูกหวย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 ปรตตตไตกบได้ปะได้ปะเกือบถูกถ้าเธอชอบคนรวยรอเราถูกหวยก่อนได้ปะก่อนอ๋อนี่คือก่อนเนาะยากมากจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยบอกคิดว่าอันนี้นี่น่าจะอ่านไม่ได้แต่นี่อ่านได้เยอะกว่าอันอื่นที่บอส่งไปอีกนะโอเคอ่านหนีมาอุ้ยตายแล้วไอตัวข้างบนบอกไม่รู้เลยอ่ะวอแล้วก็ขีดเต็มไปหมดเลยตัวแรกบรรทัดที่สองคือชื่อชัมเซอร์ชัมปั้นชัมเตอร์ไม่ใช่ปั้นอันนี้อยู่กับฝั่งสะฝั่งสายมันคือคำเดียวกันนี่วอยอมแพ้อ่ะตอนแรกแปลว่าฉันก็คือฉันวอจิ้วชื่อวอเออคำที่สองกับคำที่สามหมายความว่าสีเหยียนเซ่อชื่อเหยียนเซ่อโอเคต่อไปนะคะหมายความว่าไม่เหมือนกันปู่อีย่างต่อชื่อเหยียนเซ่อปู่อีย่างต่อตัวสุดท้ายหน้ามันคือไฟอ่ะที่เราอ่ะต้องแบบเหยียนเหยียนเหยียนเออเเย็นอะไรเย็นริ้วไอ้อะไรริ้วอ่ะเอาก็มันริ้วอ่ะเย็นหัวเออใช่หัวเย็นแบบนี้หรอนี่ถ้านี่เอาอันนี้ให้ซื้ออ่านซื้อแบบว่ารู้ไหมว่ามันอ่านอย่างเงี้ยอ่าโอเคว่าให้ซื้ออ่านนะซื้อนึกนะที่กำลังตัวสุดไหนมา我就是我颜色不一样的烟火ไปแล้วอันนี้นะวอมีอันสุดท้ายที่ไม่ได้ให้มันให้หนีมาทายแต่ว่าเป็นคำมาจากแฟนคลับของเรานะคะส่งมาให้เผื่อให้หนีได้กำลังใจเพราะว่าวออ่านแล้ววอได้กำลังใจมากเลยอ่านได้ชอบน้องเพชรกับน้องแหวนมากๆชอบคุณขอบคุณ ขอบคุณที่ทำคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดีๆขอบคุณที่ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือออกเนาะออกมาเรื่อยๆพูดจีนอะไรอ่ะช่วงนี้ติดพูดจีนอ๋อช่วงนี้ติดพูดจีนได้อะไรอะไรถ้าโซได้ความรู้จากช่องน้องเพชรเยอะมาก最后一句เป็นกำลังใจให้อะไรสองคุณเสมอมาจากไหนอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เราต้องกล่าวขอบคุณพร้อมกันมาขอบคุณค่ะเขียนไปนะได้แล้วนี่จะเขียนส่งมาเหรอเออนี่ดูสิขึ้นรูปนะคะขอบคุณค่ะได้อยู่อ่านออกโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ M&A มาทำให้เราสนุกยิ่งขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเดี๋ยวเราเผื่อจะมาทำเป็น EP 2ไทยลายมืออีกเอาให้มันยากกว่านี้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ อย่าลืมไปติดตามเรา2คนไปแล้วเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ